สวัสดีครับผมโค้ชอั๋นนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการออกกำลังกายสำหรับคนท้องนะครับคนท้องนะครับไม่ใช่คนป่วยนะครับสามารถที่จะออกกำลังกายได้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆนะครับในระหว่างตั้งครรภ์ครับท่านี้นะครับจะช่วยนะครับป้องกันอาการปวดหลังอันดับแรกนะครับให้เรามีลูกบอลขานะครับตั้งฉากครับชูแขนขึ้นมานะครับให้เหนือศีรษะนะครับโน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าเรานั่งแบบตรงนะครับเราจะต้องเทไปด้านหน้าครับประมาณสัก 4-5 องศานะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทําฮิปนะครับให้มันเป็นวงกลมเวลาทําอย่ากั้นหายใจนะครับไม่ใช่ว่าใช้ขาหมุนนะครับเป็นการใช้ฮิปนะครับในตัวคอนโทรลในการหมุนนะครับก็เป็นการนะครับออกกําลังกายนะครับบริเวณหลังล่างนะครับทําทั้งหมดนะครับ 15-20 ครั้งนะครับ3เซตนะครับผมสัปดาห์ละ3วันนะครับท่าต่อไปนะครับช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังครับได้ทำงานนะครับจะรู้สึกไม่เมื่อยบริเวณแถวนั้นแสดงว่าท่านทำถูกต้องนะครับให้เรายกมือขึ้นครับโน้มตัวลงไป45องศาครับให้สมองนะครับส่งสัญญาณมาที่กระดูกเชิงกรานของเราให้ได้นะครับแล้วก็ทำการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ครับ15-30ครั้งหรือว่า30วินะครับทำเป็นประจำสัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับผมระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็ช่วยลดความเสี่ยงของการปวดหลังได้ครับต่อไปนะครับสำคัญมากครับสำหรับคนท้องนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือการขมิบก้นนะครับแล้วก็ขมิบช่องคลอดจะต้องมีแบนตัวนี้ครับให้ขาเราเนี่ยไม่ต้องกางออกเราจะทำการสควอทนะครับหรือการลุกนั่งครับให้เราใช้ลูกบอลนะครับเอาไว้เหนือศีรษะครับยกค้างไว้นะครับจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังมาทำงานครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ย่อคอลงไปครับค้างไว้นิดนึงครับแล้วก็ขมิบขมแหววนะครับแล้วก็ขึ้นมาครับพร้อมหายใจออกโอเคลงหายใจเข้าครับขมิบขมแหววครับแล้วก็ขึ้นครับ15-20 ครั้งนะครับ3-4 เซตนะครับ